ที่อาณาจักรอโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นกับหงสาวดีมานานกว่า10ปีคราเมื่อเกิดขบถที่กรุงอาวะพระเจ้านันทบุเรงจึงขอให้สมเด็จพระนเรศวรเคลื่อนทัพอโยธยามาช่วยปราบขบถมือสังหารนามลักไวยธมูและนักฆ่าจากรามันได้ถูกส่งเข้ามาเพื่อหวังลอบปลงพระชนขณะสมเด็จพระนเรศวรพักทัพอยู่ที่เมืองแคลงแต่ทางอโยธยาล่วงรู้อุบายนี้เสียก่อนพระเอกาทศรถจึงสั่งให้ทหารนำสารไปแจ้งแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยพลันหมายสำคัญจากพระอนุชาข้าจะต้องนำเข้าถวายโดยด่วนมึงนำสารนั้นมากูจักนำเข้าถวายความท่านเองมิได้เจ้าข้าหลวงพิชิตผู้ยึดถือตำแหน่งปลัดล้อมวังในได้กำชับกับข้าเสียหนักแน่นว่าให้เห็นสารนี้ส่งถึงมือองค์สมเด็จท่านเป็นแน่เจ้าข้าจักให้กูเชื่อมึงได้อย่างไรมันและพวกพยายามสกัดกั้นมิให้สารนี้ถึงทัพหลวงเจ้าข้าเดชาพระอาญามีผลกล่าวเป็นสารเตือนจากพระอนุชาให้ยกทัพกับวังหลวงเนื่องด้วยศึกปราบกบฏคานีเป็นอุบายหวังโปร่งพระชนพระองค์พระเจ้าค่ะสมเด็จท่านจะคิดอ่านการนี้เยี่ยงไรข้าพระพุทธเจ้าจะถวายชีวิตเป็นราชพีพระเจ้าค่ะนำตัวผู้นี้ไปชำระบาดแผลแล้วให้มันพักเสียที่นี่จับตาดูไอ้ผู้นี้ไว้อย่าได้คลาดสายตาThank you.
ั้งแต่นี้สืบไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับหงสาวดีแล้วมิได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันขาดจากกันนับแต่บัดนี้ตราบเท่ากาลปวสานมากินคำสองคำวะเอาเอาเอาเอ้ยนั่ง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 เอาเออทีนี้เห็นหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยเป็นอะไรไปสามวันดีสี่วันไข้เว้ยแล้วเองล่ะเออช่วงนี้ก็หนักน้อยหนักอะไรวะก็องค์ท่านน่ะต้องการค้นหาคนเดียวมีฝีมือเข้าเป็นทหารมากโขอยู่ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่อะก็ศึกก็อาจจะเกิดขึ้นในมิชานี้กูเลยต้องมาดูด้วยตัวเองบ่ไอ้หนุ่มนี่ลงค้นน่ะดีแท้เว้ยมึงจำมันไม่ได้จริงๆอ่ะฮะท่านเสมาไงล่ะจ๊ะไอ้เสมาเองหรือวะนี่วะต่อจนจำไม่ได้เชียวมันไปเรียนเสียหลายปีแล้วไปเรียนอะไรมาล่ะพ่อข้าไปเรียนดาบที่วัดพุทธสวรรค์กับอาจารย์ขุนจ้ะเออสามันแกไม่คิดที่จะให้เสมามันไปถวายตัวเข้าเป็นทหารหลวงบ้างหรือไงฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เสียหลายปีอยากจะอยู่ช่วยทางนี้เสียก่อนนะจ๊ะ เอา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 แล้วแต่มึงก็แล้วกันนี่ตะมั่นเห็นทีกูต้องไปแล้วไอ้เทิดเดี๋ยวมึงไปดูพวกด่านในกองอันไหนมันบินหนักเข้าก็เอาไปให้ท่องมั่นกับลูกชายมันรับให้เสียอัดเบี้ยก็จ่ายไปตามจริงนะขอบใจมึงนะไอ้พันอินเสมาเอ็งอยากจะไปดูเขาประดาบกันแหละก็ไปเถอะแล้วก็กลับมาตีต่อก็ได้แต่พ่อฉันมานะเป็น
ล้างมือล้างไม้ก่อนเสียไปจอกรอบแล้วดำให้ตีเข้ามือกูจะมาช่วงตีเหล็กมึงจะมีอะไรเป็นค่าแรงกูบ้างอ่ะกูไม่มีอัดเหลือจะตั้งผู้ใดดอกแลกกับข้าวสักมื้อก็ได้กูเสียถั่วจนหมดตัวตอนนี้กูต้องการที่พักกับอาหารรับรองมึงยังไม่ผิดหวังเลยนะมึงทำอะไรได้บ้างวะกูลองตีช่วยมึงแรงกูเยอะดีนะมึงวางไว้เลยเอ้ยพอแรงมึงอะเยอะนี่จับค้อนก็ผิดจับงี้สิวะลงมาอีกเออเออถ้างั้นมึงฟังตรงนี้ให้กูทีเดี๋ยวกูมาฉันชื่อสินจ่าเป็นช่างดีดาบคนใหม่เลยนะจ่าอ๋อไอ้เสมาเนี่ยฝากฉันดีดาบแทนจ่าส่วนมันน่ะไปนู่นน่ะงั้นฉันฝากข้าวให้พี่เสมาด้วยแล้วกันแกห้ามกินนะจ่าพี่เสมานี่ยังไงนะรับคนไม่ดูหน้าดูตาเลยหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยน้องหลังกบนี่หรือหมาเอาตาเท่าบอกแล้วมายุ่งยามแถวนี้พูดไม่รู้ความหรือไงนี่มันเพลิงของกูเมื่อเป็นผู้ใดถึงได้มากลางแถวนี้เขาไม่ต้องมาพูดก่อนข้าแล้วนะแกปูนนี้เลยเจ้าแรงแห่มันตีเหล็กไปเลยเถอะตาเท่าไปเลยเท่าไม่ไปมึงก็ไปตาเท่านะไปมึงก็ไปเอามาพอดีแล้วมึงมาพอดีแล้วมึงตาเท่านี่นะตาทามาหน้าไว้วางใจสงสัยจำรักดาบกูจะได้เหมือนหมูเหมือนหมายังไงก็ไม่ยอมไปถ้าเกิดมึงมาช้านิดเดียวนะไอ้เท่านี่ได้เลือดเฮ้ยนี่พ่อกูฮะโอ้ยผมจะปิดไปแล้วจ้ะโอ้จะเชื่อสินจ้ะมาช่วยลูกลุงมาตีดาบจ้ะเดี๋ยวฉันไม่ตักน้ำให้กินลุงแล้วนะลุงนะพี่เสร็จมาฉันไปทำงานแล้วนะจ้ะเออท่านผู้ใดกันล่ะบ้านชื่อสินมึงช่วยข้าตีดาบพี่เสมาประเดี๋ยวพี่เสมาไปส่งฉันที่สำนักแม่ครูหน่อยนะเฮ้ยจำเลี้ยงเอ็งก็เห็นข้ายังมีงานอีกมากโขเล็กอย่างนะข้าก็ไม่อยากไปแถวนั้นนักหรอกมีแต่แม่สาวชาววังเดินเถิดไปเถิดมาทาหน้าขาวอย่างลิงพี่ว่าข้าเป็นลิงเหรอพ่อพี่เสมาด่าฉันนะพ่อเฮ้ยข้ายังไม่ทันว่าเองเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะลุงมั่นเห็นพักนี้จำเรียงเล่าให้ฟังว่าลุงเจ็บออดแอดเขายังช่วยขึ้นหรือยังจ๊ะก็ตามภาษาคนแก่คนเฒ่าอ่ะจำเรียงรีบเข้าเถิดตอนนี้ยังพอมีเวลาเดินเล่นตลาดอยู่นะจ้ะแม่หญิงจริงสินี่พี่เสมาพี่ชายฉันนี่แม่หญิงเลไลสายข้าเองฉันไปก่อนนะพ่อเออฉันไปนะจ๊ะลุงมั่น
คุณพระรักษาแม่หญิงเวไลด้วยเถอะขโมยถุงอัดแม่หญิงทหารจับมันพี่ขันเขาเป็นคนช่วยเอาถุงอัดคืนให้ข้าไม่ใช่โจรคนนั้นแค่นี้คงพอนะสำหรับท่านเอกคนนี้ไปเถอะแม่หญิงพี่เสมามีเห็นอะไรกันเหรอทหารหลวงพวกนั้นนี่ยังไงจะจับใครไม่ดูตาม้าตาเรือฉันละแค้นนักมันจะบ่นทำไมวะข้าไม่ได้เป็นไรซะหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่ทำหน้ายังกับเจอผีก็เองลองไปเป็นข้าดูสิหยุดตรงนี้ล่ะนี่ถ้าพี่เสมาเป็นทหารกับเขาบ้างก็คงดีเหมือนกันนะเฮ้ยรีบไปฉันไปละยังไม่รอเลยกระลูกพ่อข้าคิดถึงคำพูดของพันอินเมื่อวันก่อนข้าอยากเป็นทหารหลวงแต่พ่อเองไม่นอนเถอะเสมาวันพรุ่งเนี่ยเองจะต้องตีดาบเนี่ยให้มันเสร็จแล้วก็ไปเรือนเนี่ยแม่หญิงหลวงแขกับพ่อด้วยฮะแต่พ ไม่ได้วะไม่ใช่ซูมไอเสียงอันแน่คิดถึงแม่หญิงเลไลหรือเองนี่แกแดดแกลงไปแล้วนะนี่จำเรียงเองรู้จักกับแม่หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่วะพี่เสมาข้าบอกซะก่อน
ดอกฟ้าดอกเนี้ยมีคนจองแล้วนะเฮ้ยมันไม่อย่างที่เองคิดดอกข้าแค่เห็นเองสนิทกับผู้หญิงเท่านั้นเองข้ารู้จักนางมาตั้งแต่ครั้งแม่เรายังเป็นข้าหลวงรับใช้วังในแม้นางจะเป็นถึงบุตรีขุนรามแต่ไม่เคยถือตัวซ้ำยังเห็นข้าเป็นสหายเล่นหัวด้วยกันมาตลอดเฮ้ยอย่าใกล้กันตามไปสิเฮ้ยตรงนี้จำเนียงทำมานี่เฮ้ยแค่แค่ดิจำเนียงวันนี้ข้าป่ายสมบูรณ์มันด้วยล่ะตอนนี้มันช่วยข้าตีดาบที่เพิงเนี่ยข้าขึ้นเรือละไรไรเห็นบอกขันเราอ่ะจะถูกชิงถุงอัดที่ตลาดแล้วแม่ลำพูนี่ดูแลลูกยังไงฮะนี่ยังดีนะที่ไม่ถึงก็เลือดตกยางออกกลับมาข้าเองก็งานราชการล้นมืออย่างนี้ลำพังลูกสาวเพียงคนเดียวอ่ะแม่จะเป็นภาระให้ไม่ได้เลยหรือไงฮะดิฉันสับเท้าเองเจ้าข้าท่านขุนข้าไม่ได้ทันระวังเองหาใช้ความผิดแม่ดอกเจ้าค่ะนี่เลยไรข้าไม่ได้ให้เจ้าไปเจรจาความนะไป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 ทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะข้ามีราชการที่จะต้องว่ากับพ่อขันกันซะหน่อยไอ้ขันทั้งเชิงดาบและชาติตระกูลของเองนะมีอยู่แล้วพร้อมฉะนั้นสองสิ่งที่ข้าจะให้เองทำเนี่ยหากเองทำได้สำเร็จเองก็จะได้ในสิ่งที่เองหวังตามแต่ท่านขุนจักรุณาเถิดเจ้าค่ะช่วงนี้ข่าวรามันรับจ้างนั้นมีอยู่หนาหูนะข้าอยากให้เองเนี่ยจัดหมู่ลาดตระเวนออกไปปราบกบฏที่หัวเมืองหากสำเร็จเองจะได้รับการอวยยศจากหลวงท่านเร็วขึ้นและอีกความหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอีกหนึ่งเองต้องแสดงเชิงดาบต่อหน้าทุกคนในงานวัดฝีมือเชิงดาบที่หลวงจัดขึ้นข้าไม่อยากนำคนที่ชาวบ้านยังกังขาอยู่ขึ้นถวายตัวต่อองค์เจ้าอยู่หัวจะตรงขบาทใช่ไหมท่านขุนมิได้ดอกลุงยังไงยังไงฉันก็ยอมให้ลุงมิได้ลุงผลัดฉันมาหลายคราแล้วหน้าแม่หนูให้ป้าอีกสักหน่อยไม่ได้หรือถ้าฉันยอมให้ลุงกับป้าฉันไม่ต้องยอมให้คนอื่นด้วยหรือลุงมั่นไม่ได้มาจ่ายซะนานค่าหักเบี้ยหัวปีมันก็เพิ่มขึ้นน่ะสิและเท่าที่ดูทั้งหมดนี้คงไม่พอดอกคงจะต้องจ่ายเพิ่มอีกสักเท่าตัวเห็นจะได้แต่เอาเถอะยังไงฉันจะผัดผ่อนให้ลุงไปก่อนจำเรียงกับฉันก็คบหารู้จักกันเราเองก็เหมือนคนกันเองอยู่แล้วขอบใจแม่หญิงลวงแขมากๆ
ูขันมึงมาปราดดาบกูสยองเป็นไรวันนี้ชาวบ้านนี่กังขาเชิงดาบมือกูอีกมาไอ้สมบุญเฮ้ยถ้าจะมาขโมยดาบที่นี่มันไม่ง่ายนะเว้ยเฮ้ยต้องมาคุยข้างในก่อนไปไปมึงหายไปเสียนาน10ปีที่ซึ่งกับองศาข้าวของแพงผู้คนอดอยากคนจนก็จนเหลือหลายมีแต่พวกขุนนางเท่านั้นที่อยู่ได้มึงก็เลยมาเป็นโจรเฮ้ยคนนั้นเร็วอยู่วะเยี่ยงนี้ก็แล้วกันไอ้สมบุญมึงมาช่วยกูตีดาบขายเฮ้ยคนนี้พวกมึง2คนไปนอนที่เรือนกูก็แล้วกันวะกู2คนน่ะนอนที่เพิงนี่ก็ได้ใช่ปะใช่ใช่ใช่เสมาจำเรียงมันเป็นอย่างไรมั่งพี่สมบูรณ์ฉันกลับก่อนนะจำเรียงพี่เสมามันเอาแต่ตีดาบใช้หนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดทั้งที่ใจมันอยากจะเป็นทหารหลวงกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปหุงข้าวก่อนแล้วกันอ
นึกว่ามึงจะพิถามกูซะอีกเห็นห่วงตะเลือนตะมั่นนั้นละเกินระวังทัดมึงน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าแหมใช้มือเช็ดก็ได้พอพันอินมานี่มานี่มานี่นั่ง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 เอามีธุระดังเลยถึงได้ด้านโดนมาถึงนี่ก็ว่าจะพาไอ้สามคนนี้มาขวาไว้กับพ่อนั่นละหน่วยการมันก็ดูดีนะแต่ข้าน่ะไม่ตั้งใจที่จะรับคนไว้ฝึกทหารใหม่เดี๋ยวพ่อพันอินพามาทั้งทีเอาข้าจะให้มันลองดูถ้าอย่างนี้มาอยู่สังกัดกูต้องให้มันสอนเชิงดาบก็แล้วกันแล้วไอ้สองตัวนั่นล่ะมันทำอะไรได้บ้างนะนะฉันดูดีไหมจ๊ะฉันขอหนึ่งนะจ๊ะจริงๆเลยวะเอ๊ะไอ้แตงกวาอู้เห็นแต่มึงไงนะขึ้นก็เสมาลงก็เสมาลุงมานกินข้าวหรือยังชักจะหิวแล้ววะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาข้าวปลาให้ลุงดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปไอ้แตงกวาอะไรกับลุงใครอยากจะถามเองจริงๆวะอะไรอ่ะเองอยากมีผัวเป็นทหารไหมวะพี่ลุงอ่ะพี่เสมาเป็นไงเฮ้ยถ้าดูเป็นไงบ้างพี่เสมาเป็นทหารลุงพ่อลุงกลับมาแล้วเฮ้ยจริงๆก็เสมากลับมาไม่เห็นอะจะไปชนะไม่กลัวมั้งกูก็อยากจะไปด้วยจริงๆว่ะเฮ้ยนั่นเขตฝ่ายไหนนู้นเว้ยกูจ่ายเขาไม่ได้แม่กูก็พูดไปเยี่ยงนั้นแหละตาน่ะมองไปข้างหน้า
กูนี่สอนจนหัวจะงอกอยู่แล้วพวกเองก็ยังทำไม่ได้นี่แม่หญิงอย่าหาว่าแม่ครูเสือกเลยนะคืนนี้แม่หญิงจะมั่นหมายกับกูขันจริงหรืออีนี่แขนเป็นใบลานเชลแล้วเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้มันอ่อนกว่านี้อะฮะจัดอย่างนี้ยังอีกหลังอะนี่เอวฮะเป็นยังไงฮะกูสอนไม่จากรู้จักจำฮะเนี่ยจะหาคนที่ตั้งวงงามๆเช่นเจ้ากับแม่ดวงแขนอะมันยากเต็มทีไหนจะเรื่องกิริยามารยาทอีกเอ็งก็รู้นี่ว่าอีพวกเนี้ยมันมาจากทั่วสารทิศเลยมีทั้งนายมีทั้งไพร่ไอ้พวกที่เป็นลูกขุนมูลนายเนี่ยมันก็ไม่ลำบากหรอกแต่ไอ้พวกที่พ่อแม่มันน่ะเป็นหนี้จนท่วมหัวท่วมหูเนี่ยยังไม่ทันได้รับใช้ฝ่ายนายเลยพ่อแม่มันน่ะก็เข้ามาขอตัวกลับไปไถ่หนี้แล้วอีนี่นี่ลูกใครวะแล้วที่กูไม่ต้องต่อไม้กระดานเพิ่มหรือไงอะฮะโอ้ยความจะบอกพี่ข้าถูกผู้ชายจูบแล้วฮะพ่อหมูขันล่วงเกินแม่หญิงหรือเจ้าคะแล้วผู้ใดรู้ว่าช้าช้าช้าแม่หญิงอย่าบอกนะเจ้าคะว่าเป็นพ่อช่างตีเหล็กนั่นตายตะเถนยายชีเวนเวนเวนคราวนี้บ่าวที่หลังลายกันแน่ๆเลยเจ้าคะพี่พินข้าอยากเจอก็อีกสักครั้งอะไรนะอย่าบอกนะว่าแม่หญิงจะกลับไปให้พวกนั้นจูบอีกอะเจ้าค่ะ
แม้ข้าก็แค่อยากขอบอกขอบใจเขาที่ช่วยเหลือตอนตกน้ำคราวนั้นเอแล้วถ้าข้าตอบพี่กลับไปว่าข้าอยากกลับไปให้เขาจูบอีกล่ะพี่จะว่าเยี่ยงไรตายแล้วทุกคำแม่หญิงไม่พูดนะเจ้าค่ะกำแพงมีหูประตูมีตาใครมาได้ยินก็มันจะไม่งามนะเจ้าค่ะแม่พี่พินข้าเย้าพี่เล่นดอกผู้ใจกันจะมาได้ยินพูดอีกทียังได้ข้าบอกว่าอยากกลับไปให้เขาจูบอีกเมื่อครูเจ้าได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ข้าได้ยินทุกคำพูดเลยแม่หญิงขู่นี่มันหลาบจำเลยเจ้าค่ะมันจะได้ไม่ไปพูดให้ผู้ใดฟังอีกเจ้าค่ะเจ้าเข้ามาในเขตนี้ได้เยี่ยงไรไม่กลัวถูกลงไหวหลังลายหรือหากว่าข้าเกรงจะหลังลายข้าคงไม่เสี่ยงเข้ามาที่นี่ดอกอย่างเช่นที่สำนักแม่ครูข้าเพียงอยากจะพบแม่หญิงเท่านั้นเท่านี้หรือหากไม่หญิงไม่ว่าอะไรแค่อยากจะพบหน้าแม่หญิงสักครั้งวันพรุ่งข้าจะไปรอแม่หญิงที่ต้นไม้ใหญ่ริมน้ำถัดจากสำนักแม่ครูไปสักสองคุ้งบอกไปเลยเจ้าค่ะว่าไม่ไปเด็ดขาดแม่หญิงที่ข้ามาก็แค่จะบอกว่าอย่าไปทำลุ่มล่ำกับข้าที่เดินเยี่ยงนี้อีกเจ้าอาจถูกลงไหวได้ข้ามาเพื่อเพลงจะบอกเท่านี้ประเดี๋ยวข้าจะกลับแล้วแม่หญิงถ้าเจ้าอยากจะไปจริงๆข้าจะไม่รั้งแต่เจ้าอย่าทำเสียงดังนะจะป้าตื่นไหนต้นไหนเหรอหญิงตอบมาสิเจ้าคะป้าเดี๋ยวจำเรียงป้าจะไปไหนน่าไปเถอะน่าไปเถอะแม่หญิงจริงไม่อยากให้หนีไม่ให้นักหรอกข้าเคยมากับแม่จำเรียงบ้างแล้วใช่เล่นเขาเถอะพี่เสียงมาประเดี๋ยววันนี้ข้าจะทำต้มข่าตำราผีบอกให้แม่หญิงชิมเสียหน่อยเ
หัวปุดขอจงรับมาว่าพวกมึงเป็นไส้ศึกให้หงสาใช่หรือไม่ฆ่ามันให้หมดฆ่าเฉยโดยบัลลังก์เรื่องนี้จะผิดอาญาหลวงนะเจ้าข้าเป็นไรไปวะหากมันทำให้กูกลับเรือเร็วขึ้นฆ่ามันขอเดชะพระอาญามีพลกล้าวบัดนี้ม้าเร็วได้เข้าแจ้งความว่าพวกรามันรับจ้างที่แฝงตัวเข้าอยู่ตามหัวเมืองชั้นนอกเวลานี้ได้ถูกหมู่ลาดตระเวนในสังกัดของคุณรามเดชะปราบรามจนหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะประกาศคำของเราออกไปโดยทั่วให้ปูนบำเหน็จแก่ทหารทุกผู้ที่กระทำการนี้ได้สำเร็จกูแค่อยากรู้ทำไมพอแล้วแค่นั้นเองนี่มันกองการอะไรของมึงนี่มันของพี่เสมาเขาเสมาเสมาอะไรอะไรก็เสมาแม่หญิงเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรหากใครเห็นเข้าจะเอาไปนินทาได้ว่าไม่งามพี่ขันข้าจะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของข้าแล้วข้าก็ยังมิเห็นว่าข้าทำสิ่งใดผิดแล้วพี่เสมาเป็นพี่ชายของจำเรียงสหายข้าไม่ใช่ใครอื่นและตอนนี้พี่เสมาก็เป็นครูสอนดาบอยู่ที่คุ้มใครที่ช่วยแม่หญิงในครานั้นบัดนี้เป็นถึงครูสอนดาบเชียวหรืออย่างไรเสียแม่หญิงก็ควรรีบกลับไปกับข้าหากท่านขุนรู้ว่าแม่หญิงมาทะเลถลายอยู่แถวนี้คงไม่พอใจแน่ข้าไปนะพี่เสมาได้พ่อพันฤทธิ์มาแบ่งเบาภาระทางราชการเยี่ยงเนี้ยท่านขุนคงจะเบาใจไว้ได้อีกโขจะห่วงก็แต่แม่เลไรนี่สิตอนนี้ก็โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเรื่องกิริยามารยาทอีฉันก็ดูแลไม่ได้ขาดท่านขุนเองก็หวังจะให้ออกเรือนไปกับคนที่คู่ควรได้ยศฐานและบรรดาศักดิ์ข้าคิดไว้ว่าเสร็จจากราชการที่ท่านขุนรามอบหมายให้ทำแล้วหากทางนี้ไม่ขัดข้องก็จะคุยเรื่องนี้เป็นงานเป็นการเสร็จทีถ้าเป็นเยี่ยงนั้นอีเชนก็คงจะหมดห่วงเฮ้ยทหารกูไม่ชอบใจนักที่มึงสนิทสนมกับแม่หญิงเลไรแต่เอาเถอะหากมึงดีจริงมึงมาประดาบกับกูวันพรุ่งกูจะรอมึงอยู่ที่ท้ายวัดเก่าข้าไม่มีเหตุอะไรต้องไปที่นั่นอย่าเดินหนีกูไอ้ไพร่มึงจำเอาไว้ไม่ว่ามึงน้องมึงหรือพ่อมึงก็อย่าได้สะเอะมาสนิทสนมกับแม่หญิงเลไรมิเช่นนั้นกูจะมีเอาไว้สักคนเสมาตัวไหนมึงบอกว่าจะไม่มาหาปลาไง
ใครมาอยู่ตรงนี้เล่าช่างบังเอิญแท้ไอ้สองคนนั้นไม่มาขัดนะพี่ขันแม่หญิงนี่แม่หญิงมาหาข้าถึงที่นี่เลยใช่หรือไอ้ท้าประชามึงลุกให้แม่หญิงนั่งสิวะลุกเร็วสิข้าอยากคุยกับพี่ขันเพียงสองคนเท่านั้นข้าได้ยินทหารในคุ้มพูดกันให้อื้ออึงเรื่องที่ทายวัดเก่าใครมันเอาความมาบอกแม่หญิงหรือข้าบอกพี่แล้วใช่หรือไม่ว่าพี่เสมาเขาเป็นสหายข้าพี่ทำเยี่ยงนี้เท่ากับไม่ไว้หน้าข้าเลยสิ่งที่ข้าทำเพียงเพื่อสั่งสอนให้มันรู้ว่าบัดนี้ข้าเป็นถึงพันลิตรอาจอลงทหารล้อมวังส่วนมันเป็นแค่ทหารชั้นต่ำใครเอียงมันไม่สมควรเสนอหน้ามาเทียบชั้นกับข้าไม่หญิงเองก็เช่นกันน่าจะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดมิควรหากไม่หญิงยังลดตัวไปคบหากับมันอีกจะหาว่าข้าโหดร้ายไม่ได้นะไม่หญิงเท่ามันมาถึงนี่มีเรื่องอะไรหรือข้ามาส่งอัดเรื่องที่เอาจำเรียงมาขัดดอกไว้ลุงต้องไปคุยกับแม่ดวงแขน้องสาวข้าเองเถิดแต่มีอยู่เรื่องนึงลุงช่วยกลับไปสั่งสอนลูกชายของลุงให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างพ่อขันไอ้เสมาเนี่ยมันทำเรื่องอันใดให้พ่อขันไม่สบายใจหรือมันคงพูดไม่รู้ความทั้งพ่อทั้งลูกเลยสิไอ้ทับไอ้ชาอีจำเรียงที่เท่ามันเอามาขัดดอกกูมึงคงรู้สิว่าควรทำเพียงไร
ยาขัดดอกยาหลวงเขาได้ไอ้ขันปล่อยน้องกูมาไอ้เสมานี่มึงยังคงไม่รู้กับมังว่าเท่ามันเอาอีจำเลียงมาขัดดอกไว้กับกูนานแล้วหากมึงไม่มีอัดมาใช้นี่กูอีจำเลียงก็ต้องอยู่ขัดดอกกับกูที่นี่ถ้ามึงกลับไปไอ้หมูขันนี่ปล่อยไว้แน่แต่ถ้ามึงไปจริงๆมึงฆ่ากูตัวนี้ซะดีกว่ากูยังไม่อยากให้มึงไปตายเสมาอยู่ที่ใดมันไม่ได้อยู่ที่นี่ไอ้เสมาและพวกก่อการเยี่ยงกบฏบุกค่ายล้อมวังและสังหารทหารกูตายไปหนึ่งหากกูรู้ว่าไอ้อีผู้ใดให้ที่หลบซ่อนหรือให้ความช่วยเหลือไอ้กบฏผู้นี้แล้วมันผู้นั้นจะถูกกุดหัวฐานก่อตนเป็นทุรยศต่อแผ่นดินอุบ้า
นี่กูหลงเลี้ยงลูกเสือลูกตะแค่ไว้เองงั้นใช่เหรอเสียแรงคุณดูไอ้ไพร่คนนี้ซะผิดถนัดเชียวเป็นเล่เสมาผู้นี้มีผิดแน่พระคุณข้าให้ทหารออกตามล่าตัวมันมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไรจะเป็นอะไรไปฮะแม่หญิงรู้จักมักจีกับไอ้โจรเสมาผู้นี้ดีไม่ใช่หรือข้าเพียงแต่รู้จักน้องสาวของเขาข้าจะประหารให้สมบูรณ์แต่วันพรุ่งให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ไอ้ผู้ใดที่คิดจะก่อการเยี่ยงนี้อีกบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะพันฤทธิ์ตอนนี้รอจนกว่าจะจับตัวไอ้เสมามาไต่ความได้ซะก่อนไม่ดีกว่าหรือตามแต่พระคุณเจ้าค่ะมึงเองรวยสินขอรับพระคุณท่านไอ้หนุ่มผู้นี้ฟูมือมึงน่าให้ไปชมนะเอาอย่างงี้ไอ้สินคืนนี้มึงกับไอ้หนุ่มคนนี้พักสักคืนนี้ก่อนดีจะได้มีคนมาช่วยกูสอนดาบให้คนในชุมนี้เพิ่มขึ้นเรื่องนะครับคงไม่ขัดข้องแต่ข้าคงอยู่ที่นี่ไม่ได้น้องสาวข้าถูกจับตัวไปขัดดอกส่วนแสงข้าอีกคนก็ถูกนายลงจับตัวไว้กูช่วยมึงได้มึงจริงจะยอมอยู่ที่นี่งั้นใช่ไหมเรื่องสหายมึงกูพอจะช่วยได้แต่เรื่องน้องสาวมึงกูคงจำปัญญาเอาล่ะกูส่งได้แค่นี้ล่ะไอ้สมุนไอ้เสมาข้ามีเข้าใจเลยท่านขุนเหตุใดจึงมีการปล่อยให้เบิกตัวไอ้โจรไพร่สมบุญไปนั่นแหละคือเรื่องที่เองคิดข้านึกว่าเองจะคิดการใหญ่กว่านี้สิผลิตข้าอยากให้เองตั้งใจในการปราบดาบในครั้งนี้ซะมากกว่าอย่าให้ข้าต้องพลอยมาเสียหน้าแล้วข้าจะพาเรไลไปดูเองแม่หญิงเสมาข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้าเจ้าไม่เห็นอะไรกับตัวข้าแม่หญิงช่วยเหลือพ่อกับข้ามาตลอดข้าอยากจะขอร้องแม่หญิงสักเรื่องหนึ่งช่วยดูแลตะเลียงมันด้วยอ
ยโอ้ยเร็วๆแม่ก็ได้สักคนเดียวเร็วๆไปเชียร์ยิงงูยิงงูเลยเชียร์โอ้โหโอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเชียร์ยิงมันยิงมันแล้วยิงลงยิงมันโอ้ยโดนเปล่าทำไมท่านจึงออกจากราชการทั้งที่กินยศปลัดโทเรียนตัดเบี้ยและที่ดินก็มีมากมายกองตรงหน้าดาบเล่มนี้ได้รับใช้ใต้เบื้องเสวตฉัตรมาช้านานต่อให้ต้องบุกป่าฝ่าดงหนักหนาสาหัสกว่านี้เพียงไรกูก็ยอมแล้ววันหนึ่งมึงจะรู้เหมือนกูว่าจะถือมันเพื่อใครเสมาไอ้พรานผู้นี้มันมาตามหามึงแม่หญิงเลไลฝากของสิ่งนี้มาให้มึงอย่าทำเยี่ยงนี้อย่าให้ข้าศึกล่วงรู้ว่าเป็นพระองค์
เวลานี้ข้าพเจ้าได้ชาวบ้านที่อยากจะเข้ามาร่วมรบเพิ่มขึ้นอีกมากพอแต่ข่าวจากชุมนุมขุนพิราชที่เมืองการว่ามีชาวบ้านแถวนั้นจำนวนมากหลายเข้าไปเป็นไส้ศึกให้พวกหงสาและข้าพเจ้าเกรงว่าชุมนี้จะใหญ่โตจนเกินจะดูแลจึงสั่งให้หยุดรับชาวบ้านที่จะเข้ามาร่วมรบเสียพระเจ้าค่ะเราต้องการคนดีมีฝีมือเข้าร่วมทัพหากท่านขุนคิดเห็นว่าพวกใดจะเป็นพวกข้าศึกให้ตัดหัวเสียประจานเสียและให้ท่านขุนตัดเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมศึกอาจจะเกิดเวลาใดก็ได้เวลานี้พระอนุชาได้ทรงยกทัพออกไปต้านพวกหงสาที่ทุ่งเขียวย่าแล้วพออยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ขุนเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมหากเกิดเหตุอันใดขึ้นจะได้ทันการ
ไม่พ้นเกล้าไอ้เสมาผู้นี้เดิมทีขึ้นทะเบียนทหารอยู่ในสังกัดของข้าพุทธเจ้าต่อมาได้ทำตนเยี่ยงกบฏด้วยการก่อเหตุสังหารฐานหลวงตายไปหนึ่งคนก่อนหน้าที่หลบหนีไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านขุนมีความอันใดจะบอกข้าหรือขอเดชะพระอาญามีพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไอ้เสมาผู้นี้เป็นคนดีมีฝีมือมีความสามารถน่าจะทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้จึงรับไว้ในสังกัดพระพุทธเจ้าค่ะแต่มันฆ่าทหารหลวงตายนะหม่อมฉันคิดเห็นเช่นเดียวกับท่านขุนรณฤทธิ์พิชัยในการที่เราจะชนะครั้งศึกในครั้งนี้ได้ก็เพียงพอที่จะลบล้างความผิดของไอ้เสมาได้นะพะยะค่ะเอาเถอะถือเป็นความชอบให้ลดโทษประหารลงซะแต่ความผิดที่ฆ่าทหารหลวงมิอาจลบล้างได้จึงให้ปลดยศไปเป็นตะพุ่นหญ้าเลี้ยงช้างอยู่ที่พระเนตรหลวงต่อไปกินลุงเมียง
ียงก่อนช่วยลำเลียงก่อนจ้าไปได้ช่วยเอาดูสิหมดเจอแล้วฆ่ามันหมดดูเนี่ยเฮ้ยดูนี่ดิพวกมันหายหัววิสัยกันหมดวะป่านี้มันไม่หนีไปแล้วล่ะพวกมันเจอมันฆ่าไปหมดเฮ้ยหายหัวไปไหนวะพวกมันที่นี่จะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวข้าจะพาลุงบ้านนะไปฝากกับจันคุณเองหน่อยเลยครับพวกมันคงไม่กล้ามาเอาเรื่องกับเราแน่ขันก็อยู่ทั้งคนกลัวไปใหญ่วะเดี๋ยวเสมาเอาถุงอัดนี้ไปเถอะข้าอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เป็นเพียงเหตุประจนปล้นอัดเบี้ยธรรมดาเท่านั้นหยุดอยู่ตรงนั้นได้เสมาเบี้ยนั้นได้กันหรือพันลึกไอ้โจรไพร่ผู้นี้มันเพิ่งสังหารคนของข้าตายไปที่ย่านนายไก่ข้าขอให้ท่านส่งตัวมาให้ข้าเถิดจะเป็นไปได้ยิ่งไรไอ้ตะพุ่นย่าผู้นี้ทำงานอยู่ที่นี่กับข้าตลอดใครจะเข้าจะออกข้าเห็นหมดมันคงไม่ทำอย่างที่ท่านว่าไม่ได้กับมังท่านกลับไปเถิดพันลิศหากได้เถิดเลไรอีกหน่อยหากเจ้าออกเรือนไปเจ้าต้องปฏิบัติพ่อพันฤทธิ์เขาเยี่ยงเมียที่ดีอย่าให้เขาว่าได้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้สั่งสอนเจ้าเยี่ยงที่แม่ปฏิบัติต่อพ่อใช่หรือไม่เลไลแม่เจ้าสอนอย่างไรอ่ะจำเอาไว้สิอย่าต่อปากต่อคำเยี่ยงนี้อีกพันฤทธิ์ก็เหมือนกันเลิกบุ่มบามสักทีเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเลี้ยงช้างลือกันให้แซ่บวางโตเป็นนักเลงเยี่ยงนั้นหากบอกใครว่าขึ้นอยู่ในสังกัดข้ามิต้องอับอายไปกันใหญ่แล้วแต่มันฆ่าคนสนิทของข้าตายไปถึง2คนเลยนะท่านขุนพันฤทธิ์อะไรทำให้เองน่ะมาขึ้นเสียงออกกับข้าได้คนของเองทำอะไรไว้อย่านึกว่าข้าไม่รู้นะเลิกกับพิมพ์เศษไปแลกกับเกลือสักทีนี่ก็ใกล้วันที่จะออกเรือนกับแม่รายๆแล้วจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าข้าบ้างพูดอย่างเงี้ยเข้าใจนะเจ้าค่ะThank you.
เลไลไหนบ้างนำสารนี้ไปให้ถึงทัพหลวงก่อนจะมาตกดินในกองนี้เกิดเหตุอะไรหรือผมตาตีป้อมพญากำแพงเพชรใกล้แตกแล้วเร็ว
บนทับก้ามแมงป่องดูบ้าว่ามีแต่มูจีเนี่ยยืนใต้เมเนี่ยขมิ้นจีจงกูเปล่าไรเราติดกาจ่าแทนบีจีจงมิ้วเนี่ยใต้บูรุเปล่าไรท่านแม่ทัพไม่ยอมลดเกียรติไปสู้กับใครชั้นต่ำเยี่ยงมึงถ้ากูมีศักดิ์เท่ามึงมึงจะยอมรบกับกูใช่หรือไม่ข้าชื่อเสมาเป็นทพุนเลี้ยงช้างข้าจะต้องทำเยี่ยงไรข้าถึงจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับเป็นทพงศาผู้นี้เจ้าข้าThank you.
ขอเดชะพระอัญญามิพล9ข่าวจากกองลาดตระเวนแจ้งว่าทัพสมิงมัตตเบิดที่ยกคนมาในครั้งนี้เป็นเพียงกำลังหน้าหากเช่นนั้นทัพหลวงของพระเจ้าหงสาคงจะตามมาในมิช้าข้าพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าในศึกใหญ่ครั้งหน้านี้สมควรแก่การที่จะเลือกจตุรงคบาทคู่บารมีท้าวโคจสารควรมีควรแล้วแต่จะโปรดพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอัญญามิพลกล่าวในการคัดฝีมือดาบที่ผ่านมาผู้ที่เหมาะก็เห็นจะมีแต่พันลิตรอาจนรงหัวหมูทะลุงฟันที่สำแดงเพลงดาบได้เหนือกว่าผู้ใดทั้งสิ้นขอเดชะพระอัญญามิพลเก้ายังมีตะพุ่นย่าช้างผู้เคยสังหารสมิงมัตตเบิดในศึกที่ผ่านมาบัดนี้ได้รับอวยยศเป็นคุณพนายแสนสิกทานอีกผู้หนึ่งควรมีควรแล้วแต่จะโปรดพระพุทธเจ้าค่ะเอาเถอะประกาศให้รู้โดยทั่วให้ไอ้พันลิตรอาจนรงและคุณพนายแสนศึกสถานปะดาบวัดฝีมือกันเหตุใดถึงไม่ยอมใส่เกราะรอบพันลิตรในการปะดาบครั้งนี้ขุนรามเดชะตั้งกำชับหนักหนาว่าให้ลืมความแค้นข้างหลังเสียจะต้องมาเก่งฆ่ากันเองเลยเสมาตั้งสติให้ดีนะลูกอย่าจ้องที่ดาบมันอย่ากลัวมันมันก็คนเองก็คนแต่พระเจ้าขอพระบรมราชานุญาตถอดเกราะอันนี้ออกเพื่อให้ทัดเทียมกับพันลิตรพระพุทธเจ้าค่ะถ้ากูไม่ได้เสมากูไม่ถอดให้โง่ดอกGrr!
พี่เราจะยืนอยู่ใจในร่มไม้เราเชิญออกมาทำยุทธหัตถีให้มีเกียรติยศไว้ในแผ่นดินขอภายหน้าสืบไปจากไม่มีกษัตริย์ใดมาทำยุทธหัตถีแล้วเช่นเรา